ะมารีวิวทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนไอศกรีมทุเรียนจากเซเว่นราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้25บาทมั้งอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่า 0% ไดลี่เนี่ยเนี่ยสารอาหาร 0% เขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ผลไม้แท้ 100% ใช่ป่ะคือแต่งกลิ่นเลียนแบบแต่งกลิ่นเลียนแบบทุเรียนแต่ว่าหน้าปกก็คือทุเรียนแหละแล้วก็เป็นไอศกรีมทุเรียนกลิ่นก็ออกมาเลยกลิ่นมันเหมือนอะไรนะทุเรียนโบราณสมัยก่อนที่เขาเข็นรถขายอ่ะแล้วมันตัดๆอ่ะทุเรียนตัดอ่ะไอ้บังเอิญอันนั้นแหละแต่มาใส่ซองอ๋อใช่เลยแกะให้หน่อยแกะปึ้งออกมาแล้ว25บาทดูน่ากินดีไหมสีเหลืองละมุนละไมได้มา1ไม้กลิ่นแรงมาก25บาทกับทุเรียนไอศกรีมทุเรียนหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะขอบคุณค่ะ